แฟนเมดรักเกนบอลฮัคไคตอนที่หนึ่งได้ชินคันเรียกตัวโกคูกับเบจิต้าไปเพื่อทําการคัดเลือกให้เป็นเทพทาลายล้างคนใหม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนขับรักเกนบอลทั้งหลายเลยนะครับผมต้องย้ําก่อนแล้วกันว่าคลิปนี้นะครับเป็นแฟนเมดนะครับก็คือแฟนๆทําขึ้นนะครับเหมือนรักเกนบอลเอฟรัก o n นบอลอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละครับอันนี้ก็คือรักเกนบอลฮัคใคซึ่งเนื้อเรื่องมีหลายตอนมากๆเลยนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับโดยเรื่องราวนั้นคร่าวๆเลยนะครับ ประกาศเรียกนะครับตัวของโกคูและเบจิต้าไปนะครับเพื่อจะทําการนะครับคัดเลือกคนที่จะเป็นเทพทำลายล้างคนใหม่และจะทําการปลดออกนะครับเทพทำลายล้างคนเก่านะครับเนื่องจากสถานการณ์ที่มันเลวร้ายในตอนนี้ภัยร้ายที่กําลังหนักหน่วงกําลังจะคลืบคลานเข้ามานะครับทำให้ทุกจักรวาลนั้นกําลังจะเสียหายสุดๆเลยเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนั้นก็คงไม่สามารถบอกได้นะครับไปรับชมคลิปนี้กันดีกว่านะครับว่าเนื้อเรื่องนั้นจะเป็นยังไงโดยเหตุการณ์ของดักกันบอลฮัคไครนั้นถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับเป็นโกค ลองฝีมือนะครับกับท่านบิลอยู่หน้าดาวของท่านบิลแต่ปรากฏว่าวิชน้นได้มาขวางการต่อสู้นั้นเอาไว้โดยการใช้นิ้วนะครับเพียนิ้วเดียวเท่านั้นนะในการหยุดการโจมตีของทั้งสองคนโดยบิลนั้นถึงกับโวยวายในทันทีแหละครับว่าวิชกำลังทำอะไรของเจ้าอยู่ฮะส่วนโกคูนั้นนะครับก็ขอร้องนะครับไม่ขัดขวางการต่อสู้ครั้งนี้ของพวกเขา โดยวิทนั้นได้แจ้งสาเหตุว่าทําไมการเขานั้นนะครับถึงได้มาขัดขวางการต่อสู้ครั้งนี้โดยแจ้งเลยว่าขออภัยที่ต้องขัดจังหวะท่านสุภาพบุรุษทั้งหลายเลยแต่เรานั้นต้องรีบออกไปจากณสถานที่แห่งนี้ครับเป็นเพราะว่าพวกเรานั้ที่ถูกเรียกตัวกันให้ไปพบกับเหล่าเทพแล้วก็เทวดาแล้วก็คุณโกคูกับคุณเบจิต้านั้นจําเป็นต้องไปกับพวกเราด้วยครับบิลไม่ได้ยินแบบนั้นถึงกับงงเจ้าโกคูกับเบจิต้าด้วยงั้นเหรอการประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับอะไรกันล่ะวิทได้ตอบกลับมานะครับด้วย้วขอ กับการประกาศการยุติครับบิวไม่ได้ยินแบบนั้นถึงกับหน้าซิดนะครับแล้วก็รีบถามในทันทีเจ้าเจ้าพูดอะไรกันนะ่ะเจ้าแน่ใจแล้วงั้นหรือโกคูที่อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็งงแหละคะับว่าการประชุมการยุติมันคืออะไรกันและทําไมพวกเราถึงถูกเรียกตัวไปด้วยล่ะวิทย์ยังทําการอธิบายแหละคะับว่าเป็นการประชุมเนี่ยที่ถือได้ว่ายากมากๆเลยที่จะเกิดขึ้นโดยการประชุมครั้งนี้เป็นมติในการประกาศปลดเทพทาลายล้างออกและทําการแต่งตั้งเทพทาลายล้างคนใหม่ขึ้นมาหมายความว่าฮักไคชินอย่างท่านบิวนั้น กำลังจะถูกปลดออกจากตําแหน่งแล้วก็คุณโกคูและคุณเบจิต้านั้นถูกขอให้เข้าร่วมครั้งนี้มันก็มีความหมายเป็นไปได้ว่าไม่ใครคนใดคนหนึ่งคุณหนึ่งคนนั้นแหละจะถูกคัดเลือกให้เป็นเทพทําลายล้างคนใหม่ครับโกคูไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ถึงกับทําหน้าตกใจเลยนะครับที่เขานะครับโกคูกับเบจิต้านั้นกําลังถูกรับเลือกให้เป็นเทพทําลายล้างแต่นะครับเหตุการณ์ถูกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะครับก่อนที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นดูเหมือนว่าเกิดเรื่องเลวร้ายนะครับกับโลกดาร์เกิล ต้นต่อที่สําคัญว่าทําไมกันถึงได้มีการคัดเลือกในการหาเทพทาลายล้างคนใหม่สาหรับในเรื่องของดาร์คบอลฮักไครนั้นมันเป็นเหตุการณ์หลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าโมโรผู้กืนกินนั้นได้ทําการแหกคุกออกมาจากคุกสายตรวจอวกาศจึงทาให้โมโรนั้นกลายเป็นภัยคุกคามครั้งยิ่งใหญ่ในหน้าปฐิตศาสตร์ของจักรวาลที่7แต่ยังไงก็ตามทีพวกของโกคูนั้นก็ได้จัดการชนะเจ้าไวรายนั้นไปได้อย่างไร้ความปราณีสันติภาพนั้นจึงได้กลับมาสู่จักรวาลที่7ของพวกเราอีกครั้งหนึง่งแต่มันก็เป็นได้ เพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นและแล้วนะคบ mm hmm. เหตุการณ์ถูกตัดไปหน้าสถานที่ปริศนาที่1น,นะครับปรากฏว่านะครับมีบุรุษปริศนานั้นได้ร่วงตกลงมาจากฟากฟ้า โดยคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับได้รีบบินเข้ามาเพื่อทําการช่วยเหลือท่านอันเซนครับท่านเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าหนุ่มปิศาคนนี้ชื่อว่าอันเซนนะครับโดยอันเซนนั้นที่สภาพสปักสบอมสุดๆเลยนะครับได้ตอบกลับไปในทันทีข้าไม่เป็นไรหรอกข้าเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาเจ็บปวดอะไรนะตอนนี้ไอซาร์เลเลนั้นเนี่ยมันกําลังจะมาที่นี่เร็วๆนี้หนุ่มอ้วนอีคนหนึ่งที่คุยด้วยนั้นนะครับจึงตอบกลับไปในทันทีข้าก็ไม่รู้เช่นกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่มันทาให้เหล่าผู้พิทักษ์นั้นถึงกกกกกัััััับบ้้าาาาาคลาาลล่ง่งงมๆเเยพวขนนนนํฟ ข้างนอกครับเมื่ออันเซนได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับรู้ได้ทันทีดูเหมือนว่าเจ้าพกนั้นเนี่ยจะวางแผนเรื่องนี้เป็นเวลานานสินะเอ๊ะข้าสัมผัสได้ไอเจ้าสารเลวนั้นเนี่ยกำลังเดินทางมาที่นี่สงสัยไอเวนนั้นเนี่ยมันได้ฆ่าเหล่าผู้พิทักษ์ทั้งหมดไปแล้วหรือเปล่าหลังจากนั้นหนุ่มอ้วนคนนั้นนะครับได้ทําการโยนลูกบากนะครับเป็นลูกบากแบบคล้ายๆล,ลูปิกนี่แหละให้กับอันเซนนะครับได้พูดไปในทันทีท่านอาจารย์อันเซนครับหากท่านได้ตายลงไปแล้วภารกิจของพวกเราก็จะล้้มเเเลลววตอนนนนีีีีีี่่จะะป็การยายยพงดท าานั้นสามารถทําเพื่อท่านได้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไฮยะะครั้งยิ่งใหญ่ความชั่วร้ายที่กําลังจะก่อก,กําเนิดขึ้นโปรดจงรีบหนีไปเถอะครับท่านอาจารย์อันเซนหลังจากที่อันเซนนั้นพยายามจะหลบหนีออกไปปรากฏว่าศัตรูปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับโดยการขลุเข้ามานในตัวปราสาทซึ่งลูกศิษย์ของอันเซนนั้นใช้พลังของตนเองนในการสังหาร,นรในตัวของบุรุษปริศนาผู้นั้นแต่ปรากฏว่าการโจมตีนั้นไม่สามารถทําอะไรเจ้าน้่นได้และมันนั้นได้รอบสังหาร,นรในตัวลูกศิษย์ของอันเซนเป็นที่ เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นอันเซนรับรู้ได้ทันทีแล้วว่าลูกศิษย์ของตนเองนั้นได้เสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงตัดสินใจนะครับเข้าไปที่ห้องแห่งหนึ่งนะครับโดยห้องนี้ถ้าเข้าไปแล้วแล้วก็นะครับจะไม่มีผู้ใดสามารถจะเข้าไปได้อีกอันเซนจึงตัดสินใจในการเข้าไปในประตูนี้พร้อมกับความมั่นใจแหละครับว,ว่าต่อให้ศัตรูนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดก็มีสามารถนะครับจะผ่านประตูนี้ได้แต่ปรากฏว่าความคิดของอันเซนนั้นเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าศัตรูผู้นี้สามารถโจมตีอันเซนนะครับผ่านประตู อนนี้ค่อนข้างสิ้นหวังเลยนะครับเขานั้นไม่รู้นะครับจะต้องทํายังไงนะครับให้รอดพ้นกับวิกฤตครั้งนี้ได้อันเซนจึงตัดสินใจนะครับที่จะเอานะครับผนึกลูกบากนี้นี่แหละครับในการใส่เข้าไปนะครับในกล่องปิดผนึกนะครับเพื่อทําการต่ออายุการทํางานด้วยศัตรูปริศนาผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับเงาดําคือยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครมันนั้นได้บอกแหละคับว่ามือเหมือนว่าแกนั้นเนี่ยจะพยายามจะหยุดยั้งในตัวของข้าสินะอันเซนเมื่อเห็นแบบนั้นนะครับจึงพยายามนะครับจะฮึดพลังฮึดสุด ต้กราบดูเหมือนว่าฉันเนี่ยต้องเสี่ยงกับการโจมตีนี้สินะถึงแม้ว่าฉันจะต้องแลกกับการต้องสูญเสียพลังหรืออาการบาดเจ็บสาหัสมากแค่ไหนแต่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วละ,ละเพียงแค่ฉันเนีใส่ลูกบากแบตเตอรี่นี้เข้าไปในตัวของกล่องหลักนั้นและจะทําให้ทุกจัก,กรวาลปลอดภัยไปอีกอย่างน้อยๆสองถึงสล้านปีเพราะมันเป็นเกียรติและหน้าที่ของฉันผู้ทีเป็นหัวหน้าผู้พิทักษ์สวรรค์ยังไงล่ะย หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่านะครับอันเซนนั้นได้ทําการโจมตีนะครับด้วยการปล่อยหมัดนะครับที่รวบรวมพลังทั้งหมดทั้งมวลในการโจมตีใส่ศัตรูปิศาผู้นั้นนะครับและเมื่อเขาลืมตามาศัตรูปิศาหผู้นั้นได้หายลงไปแล้วโดยเขาคิดแหละครับว่าเขานั้นได้สังหารเจ้านั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ความคิดชั่วครู่ของเขาเท่านั้นเองปรากฏว่าอันเซนนั้นถูกศัตรูปิศาหาผู้นั้นนะครับโจมตีกลับมาอย่างง่ายดายโดยอันเซนนั้นบาดเจ็บหนักมากๆเลยแต่เขานั้นยังสาาาามมรถยยยิ้้้ไไดดดดโเเขพูลลว่ การต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยแกเป็นผู้ชนะแต่สงครามครั้งนี้แกไม่ใช่ผู้ชนะยังไงล่ะอันเซนนะครับทำการปัดศัตรูปิศาผู้นั้นนะครับกระเด็นไปไกลและรีบหยิบนะครับลูกบากแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะไปใส่ที่กล่องนั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้นะครับภัยร้ายที่จะเกิดขึ้นนั้นได้ถูกยุติลง2-3ล้านปีแต่ปรากฏว่าศัตรูปิศาผู้นั้นนะครับได้ทําการแทงเข้าไปที่ด้านหลังนะครับของอันเซนจนทะลุไปถึงข้างหน้าและหยิบลูกบากแบตเตอรี่นั้นมาได้และได้เกิดการทําพิธีกรรมปิศนานรารบบจกกกลูกกแตตเอี่ ซึ่งแน่นอนว่านะครับยังเป็นปริศนาที่เรานั้นไม่รับรู้รู้เพียงแค่ว่าภารกิจของอันเซนนั้นได้ล้มเหลวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นรักขนบอลฮักใครในตอนที่1นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําเป็น playlist นะครับให้ทุกคนได้รับชมนะครับแล้วก็นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับก็คือกดไลค์เยอะๆนะครับเพื่อจะได้เพิ่มการมองเห็นเนาะส่วนวันที่จะลงนั้นเนี่ยผมตั้งใจว่าอาทิตย์หนึ่งจะลงประมาณ3าคลิปอาก็ขอให้ทุกคนนักคอมเมน เป็นเสาอาทิตย์อังคารพูดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะครับจะลงวันไหนบ้างนะครับแต่ก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดให้ทุกคนได้รับชมฝากด้วยละกันนะครับก็คือถ้าคนชอบซีรีส์นี้เยอะๆนะครับก็เดี๋ยวอาจจะรีบทําให้เลยนะครับแต่โอเคถ้าไม่ได้ชอบมากมมยอะไรก็จะลงนะครับอาทิตย์ละ2คลิป3คลิปอประมาณนี้ละกันนะครับมันก็ต้องอยู่ว่าชอบหรือไม่ชอบเนะครับเพราะว่ามันจะไปเกลี่ยเวลานะครับสำหรับคนดูเรื่องอื่นละกันไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นนะครับก็ต้องบาลานให้ดีๆนะครับก็ฝาก นี้แล้วก็ต้องย้ำแหละครับว่ายังไม่ใช่เป็นเนื้อหานะครับที่เป็นจกักรวาลหลักของดาร์คเอ a l l นะไม่ใช่จกักรวาลหลักแน่นอนเป็นเนื้อหานะครับส่วนแฟนเมทที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกความมันเท่านั้นนะครับก็ดูเพื่อความบันเทิงและกันสำหรับอันนี้นะครับคงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ